2024ค่ะขบวนที่เท่าไหร่ขบวนที่1ค่ะเลขไทยนี่เขาก็จะเป็นเอาดอกไม้มาประดับเอาที่รถนั่งก็น่าจะขึ้นได้อยู่ไหมนี่คือดอกไม้จริงเลยนะคะมันก็จะเหี่ยวแล้วล่ะลูกหลังจากวันนี้น้องนกอะไรคะนกยูงค่ะพีคอกอันนี้นะคะมีหลายดอกมากเลยค่ะอันนี้นะคะเป็นเม็ดข้าวโพดนะคะอันนี้เป็นเม็ดถั่วนะคะอันนี้เป็นดอกนะคะโอ้ใช่งานละเอียดมากเลยเนาะข้างในเป็นงานะลูกงานโอ้งานเยอะยอดความละเอียดที่แค่ใบเดียวเองอันนี้เป็นรถตุ๊กๆนะคะไซนะคะด้านในต้นไม้ที่เขาดัดเป็นรูปนี่คือต้นไม้เล็กนะคะเขาจะดัดออกมาเป็นรูปแล้วก็มาประกวดของใครสวยว้าวนี่คือต้นเฟื่องฟ้าที่เขามาทำเป็นบอนไซด้านนู้นนะคะตาเห็นไหมคือรถที่เขาเอามาประกวดอ่ะเขาแห่โชว์ปิดถนนเลยดูสิรถแท็กเตอร์คือรถที่เอาไว้จูงไงเอาไว้ลากม้าม้ามันเต้นมันทำหัวอย่างเงี้ยหรือว่ามันร้อนคะแล้วก็มีนุ้งหมีด้วยนุ้งหมีอ่ะนุ้งหมียังไม่ได้ทาสีอ่ะ
เห็ดมังไม่สบายหรือเปล่าตอบทิวลิปไหนสวยที่สุดนี่ขาวแดงแดงล้วนชมพูเหลืองขาวเหรอมีข้างในอ่ะเป็นชมม่วงอ่อนม่วงอ่อนก็สวยนะว้าวตรงนี้เป็นเหมือนรถฟักทองแล้วก็มีดอกไม้ด้วยเอาละค่ะตอนนี้เรามาถึงจุดที่เด็กๆรอคอยแล้วยากไม่กล้าแต่ต้องไม่รอคอยเอาเหรอไม่เล่นใช่ไหมเฮ้ยจริงเหรอไม่เล่นหรอนั่นมีรถมาอีกคันละมาแล้วคันนี้เป็นของอำเภออะไรคะสารพีอำเภอเชียงใหม่ตรงนี้จะเป็นอุโมงค์ไฟนะคะตอนกลางคืนเนาะแต่ตอนนี้เป็นตอนกลางวันดอกไม้ตรงนี้สวยค่ะสวยเนาะสวยมากดงกล้วยไม้ห้ามจับนะคะห้ามจับเพราะว่าดอกกล้วยไม้มันบอบบางมากสวยไหมนุ้งช้างน่ารักอ่ะชิดๆหน่อยโอ้โหอันนี้ดอกมาการ์เรตนะคะมาการ์เรตมาการ์เรตสวยอยู่นะที่เขาชอบเอาไปทำทุ่งดอกไม้กันอ่ะแม่บอกว่าสวยอยู่นะแล้วมีดอกไหนที่ไม่สวยด้วยบ้างเหล่านี้มั้งดอกเซเซียนว่ามันคือตัวอะไรกันแน่มีรูปให้ดูใต้คลิปเอ้ยมีรูปให้ดูท้ายคลิปด้วยนะคะนี่คืออำเภอเมืองที่เป็นรูปพญานาคสีม่วงแล้วนี่คืออำเภอดอยอะไรดอยอะไรดอยสะเก็ดดอยสะเก็ดเป็นนุ้งม้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นนุ้งม้าเนาะมีนุ้งม้ามีพญานาคพีคอกอะไรแบบนี้